ในนามของกรมการพัฒนาชนนะครับที่เราได้ร่วมกิจกรรมโครงการโอท็อปสารสัมพันธ์2แผ่นดินของจังหวัดพะเยาในครั้งนี้นะครับโครงการโอท็อปสารสัมพันธ์2แผ่นดินเนี่ยวัตถุประสงค์ของกรมที่เราต้องการก็คือการเข้านำผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ผู้ผลิตสินค้าโอท็อปเนี่ยได้ออกมาพบปะกับพี่น้องประชาชนในจังหวัด12ปันนาของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเพื่อที่เราจะได้นำสิ่งดีๆของเราเนี่ยมานำเสนอให้ชาวต่างประเทศได้เห็นว่าโอท็อปของเราเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะครับในส่วนที่2เราก็หวังว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คงจะได้มาเห็นนะครับสิ่งที่เป็นการเคลื่อนไหวของสังคมนะครับสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันเพื่อจะได้นำสิ่งที่ท่านได้พบเห็นเนี่ยมากลับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อเป็นการสนองตอบต่อผู้ที่จะอยากได้สินค้าโอท็อปนะครับหรือผู้ซื้อนั่นเองนะครับในส่วนที่3ที่เรามุ่งหวังก็คือการที่ท่านเนี่ยจะได้องค์ความรู้เพื่อไปกระจายรายได้นะครับนำสินค้ามาจำหน่ายแล้วก็กระจายรายได้กลับไปให้ชาวชนบทของเราซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของหนึ่งตำบลพึ่งพิพันธ์ที่การสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ในส่วนสุดท้ายนั่นเองครับสวัสดีครับผมสุวิชาแก้วมณีครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาวันนี้มาพร้อมด้วยท่านหัวหน้าส่วนราชการหลายส่วนนะครับเช่นเนี่ยท่านพัฒนาการจังหวัดนี่เจ้าของโครงการเลยนะครับแล้วก็ท่านพัฒนาสังคมและความคงคมจังหวัดนะครับท่านมณีจังหวัดนะครับแล้วก็บรรดาทางผู้ผลิตสินค้าโอท็อปของจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็ทางด้านพัฒนาการอำเภอต่างๆเนี่ยรวม9ชีวิตที่มาที่นี่นะครับวันนี้ที่เรามาเนี่ยเราก็วัตถุประสงค์เราคือเป็นการแมทชิ่งนะครับในเรื่องของธุรกิจแต่การแมทชิ่งในระดับฐานรากเลยระดับโอท็อปเลยที่ผ่านมาจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็กลุ่มจังหวัดในภาคเหนือตอนบน2เนี่ยเราไปแมทชิ่งในระดับหอการค้านะครับแล้วผู้ประกอบการธุรกิจระดับบนของจังหวัดที่สปป.ลาวที่เวียงจันทน์และหลวงพระบางมาละนะครับแต่วันนี้เราจะปรับใหม่เอาระดับผู้ผลิตสินค้าโอท็อประดับชาวบ้านเนี่ยมาแมทชิ่งนะครับให้มาเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจในพื้นที่ของทางด้านสองปันนานะครับเดี๋ยวอีกสักครู่คงจะได้มีการแมทชิ่งหรือการแลกเปลี่ยนกันซึ่งตรงด้านนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการสอดรับกับการเตรียมตัวการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของจังหวัดพะเยาในปี58นะครับซึ่งในวันนี้ผมเองเนี่ยนอกจากจะมาในนามของจังหวัดพะเยาที่นี่แล้วเนี่ยก็ได้รับเชิญจากรัฐบาล12บรรณามาเพื่อมาหารือนะครับในเรื่องของจัดทำ MOU ในเรื่องของการที่จะสื่อสารของความเป็นบ้านพี่เมืองน้องนะทวินซิตี้กันระหว่างพะเยากับ12บรรณานะครับเพราะว่าตรงด้านนี้เราได้มีการลงนามมาตั้งแต่ปี47แล้วครับและมีการสืบสัมพันธ์ต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วคิดว่าวันนี้เนี่ยก็คงจะได้ประโยชน์จากการที่ผมพบกับรัฐบาลของทั้ง12บรรณานะครับแล้วก็จังหวะพอดีที่เราเอาสินค้าโอท็อปมาแมทชิ่งกับนักธุรกิจของ12บรรณาเนี่ยนะครับคงจะได้มีผลประโยชน์กับพี่น้องของเรานะครับในเรื่องสินค้าโอท็อปในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ผมขอนำเสนอพี่ท่านนี้ก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้วันพรุ่งนี้ปรืนนี้เนี่ยคงจะมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นหลังจากที่ผมได้เข้าพบกับทางรัฐบาล12วันนาแล้วนะครับขอบคุณครับว่าตรงกับวันที่11เมษายนพุทธศักราช2556ค่ะซึ่งในวันนี้ณโรงแรมเฉิน
เทียนเฉินค่ะประเทศจีนค่ะในวันนี้นะคะก็มีการเจรจาการค้าในเรื่องของสารสัมพันธ์2แผ่นดินสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปของทั้งหมด3จังหวัดค่ะซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายและจังหวัดนครปฐมค่ะซึ่งในการจัดจำหน่ายสินค้าโอท็อปในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่จะสร้างเครือข่ายเรื่องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปของท้องถิ่นของประเทศไทยนะคะเรามาดูบรรยากาศในงานค่ะเชิญค่ะสำหรับขั้นตอนการเจรจาธุรกิจนะครับวันนี้ในส่วนของจังหวัด3จังหวัดที่มาด้วยกันนะครับวันนี้ก็มีจังหวัดนครปฐมจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยานะครับที่จะมาเจรจาการค้ากับทางนักธุรกิจของทาง12ปันนาวันนี้เดี๋ยวจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นกล่าวต้อนรับจากฝ่ายจีนนะครับโดยประธานหอการค้าแล้วก็จะมีการแนะนำตัวท่านทีมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะฮะแล้วก็ท่านผู้แทนอธิบดีกรมการพัฒนาชนนะท่านผู้ตรวจนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นนักธุรกิจนะครับของจีนก็จะฟังการพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์ของจังหวัดนะครับผลิตภัณฑ์เด่นๆนะฮะก็พอเป็นสังเขปนะครับและจากนั้นเนี่ยที่เนื้อหาจริงๆก็คือว่าเดี๋ยวทางนักธุรกิจชาว12ปันนานะครับชาวจีนก็จะเดินดูผลิตภัณฑ์ตามโต๊ะต่างๆถ้าเผื่อว่าท่านสนใจผลิตภัณฑ์ไหนอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะกับผู้ประกอบการโดยตรงก็จะมีการเจรจากันที่บนโต๊ะเลยนะครับวันนี้และสุดท้ายก็จะต้องมีการทำ MOU กันก็ในส่วนที่จะต้องเกิดขึ้นต่อไปครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมพงธรสัญญาตุลชาติครับเป็นองค์กรที่จัดงานออร์แกไนซ์ในครั้งนี้นะครับวันนี้เรามีภาคส่วนของจีนนะครับที่มาร่วมงานก็คือผู้ประกอบการจากบริษัทหลงโจวาซ่าหอการค้าจีน12ปันนาแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยที่รับซื้อสินค้าโอท็อปจากประเทศไทยมานับ7-8 ปีที่ผ่านมากลุ่มผู้การมาตรงนี้จะมีผลต่อการจัดเวทีอย่างนี้ยังไงก็คือว่ากลุ่มนี้สามารถรับซื้อเป็นออเดอร์สินค้าที่นำมาจากประเทศไทยทุกอย่างที่จะนำมาขายเพราะว่าในจีนตอนนี้12คนนาเนี่ยคนจีนชอบซื้อสินค้าจากเมืองไทยและชอบกินอาหารไทยเพราะนั้นเวทีวันนี้แล้วการจัดจำหน่ายสินค้าครั้งนี้ก็จะมีผลดีต่อผู้ประกอบการไทยโดยตรงนะครับและจีนจะเป็นส่วนที่ซื้อสินค้าจากบ้านเราเพื่อจะนำมาจำหน่ายที่ประเทศจีนโดยเฉพาะ12มีนานี้ครับขอบคุณครับ